สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่17เมษายน2562ราคาทองคำเมื่อวานนี้ปรับฐานลงค่อนข้างแรงโดยราคาปิดไประดับ 1,276.10 อ่อนตัวลงมาประมาณ 11.60 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนระหว่างวันราคาย่อตัวต่ำสุดบริเวณ 1,272 ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนขณะที่ระดับสูงสุดของวันราคาดิ่งตัวขึ้นได้เพียง 1,288.74ทองคำถูกกดดันจากทิศทางของสกุลเงินยูโรที่มีการอ่อนค่าลงทั้งนี้คณะกรรมการของธนาคารกลางยุโรปบางคนมองว่ามาตรการป้องกันเศรษฐกิจที่ ECB นำมาใช้นั้นไม่แข็งแกร่งมากพออีกทั้งเจ้าหน้าที่บางรายคาดการณ์ว่าการประเมินแนวโน้มหรือมุมมองทางด้านเศรษฐกิจของยูโรโซนมีมุมมองเชิงบวกมากเกินไปสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจของยูโรโซนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายปัจจัยที่มีแนวโน้มหรือมุมมองเชิงลบมากยิ่งขึ้นสถานการณ์ดังกล่าวกดดันให้สกุลเงินยูโรมีทิศทางปรับฐานและอ่อนตัวลงจนเป็นปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่าขึ้นนอกจากนี้ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจโดยเฉพาะดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ระดับ63จุดในเดือนเมษายนซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ6เดือนขณะที่การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นไม่มีท่าทีที่จะคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดลงได้ปัจจัยดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยที่สามารถต้านทานความผันผวนต่อประเด็นสงครามการค้าได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เองดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการขยับหรือการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดหุ้นวอลล์สตรีททั้งนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ S&P 500และ Nasdaq ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตอบรับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอาทิเช่นบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงเพิ่มเติมภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR Quotatวันนี้ลดการถือครองทองคำลงอย่างต่อเนื่องถือครองทองคำเพียง 752.271 ตันลดการถือครองทองคำลง 1.762 ตันซึ่งก่อนหน้านี้ SPDR Quotatขายทองคำออกมาถึง 3.818 ตันปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำทองคำถูกกดดันจากการขยับขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงโดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 67.89 จุดหรือว่า 0.26% S&P 500ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.48 จุดหรือว่า 0.05% Nasdaq Composite ปรับตัวเพิ่มขึ้น 24.21 จุดหรือว่า 0.3% ทั้งนี้ทิศทางราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหนุนในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานประกอบกับการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีทิศทางสดใสยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นวอลล์สตรีทมีทิศทางแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางค่อนข้างดีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งกลับมากดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนอกจากนี้ทองคำได้รับแรงกดดันจากทิศทางดอลลาร์สหรัฐที่มีการแข็งค่าขึ้นตอบรับในส่วนของรายงานการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางค่อนข้างสดใสประกอบกับการลุ่มลงของสกุลเงินยูโรถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมาหนุนให้ดอลลาร์มีทิศทางแข็งค่าขึ้นทั้งนี้นักลงทุนยังคงจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้อย่างเช่นรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเบดบุ๊กจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดรวมถึงยอดค้าปลีกประจำเดือนมีนาคมซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขสำคัญที่จะทำให้เห็นทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นประกอบกับนักลงทุนยังคงจับตาดูท่าทีการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นหลังจากมีข่าวออกมาว่าทั้งสองประเทศยังไม่ได้ข้อยุติในการเจรจาในช่วงที่ผ่านมา2วันว่าจะมีพัฒนาการหรือมีท่าทีเป็นไปในทิศทางใดซึ่งความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่ามากยิ่งขึ้นทั้งนี้สหรัฐแสดงความกังวลเกี่ยวกับยอดขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นในการเจรจา2วันที่ผ่านมาซึ่งการแสดงถึงความวิตกกังวลดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้เห็นถึงการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นมีท่าทีตึงเครียดมากยิ่งขึ้นทั้งนี้สำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐระบุว่าการเจรจาการค้า2วันที่ผ่านมาระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นยังไม่ได้มี
ความคืบหน้าและยังมีการแสดงถึงความวิตกกังวลต่อยอดขาดดุลการค้าจำนวนมากสหรัฐญี่ปุ่นหารือกันประเด็นเกี่ยวกับสินค้าภาคการเกษตรขณะที่สหรัฐได้หยิบยกประเด็นยอดขาดดุลการค้าระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นที่สูงถึง 6.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2018ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางฝั่งสหรัฐและญี่ปุ่นพยายามที่จะหาข้อยุติหรือแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวคาดการว่าอาจจะมีการเจรจาอีกครั้งภายในอนาคตอันใกล้ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับระดับ 1,267 1,256 และ 1,248 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,288 1,300 และ 1,309 อย่างไรแล้วก็ตามหากราคาทองคำในระยะสั้นสามารถทรงตัวรักษาระดับเอาไว้หรือไม่ทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันนี้บริเวณ 1,272 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนคาดว่าราคาอาจมีการรีบาวด์หรือมีการฟื้นตัวขึ้นได้บ้างแต่หากการฟื้นตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านระดับ 1,288 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนราคามีโอกาสปรับฐานและอ่อนตัวลงต่อทดสอบแนวรับระดับ 1,267 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งระดับดังกล่าวถือเป็นแนวรับสำคัญทั้งนี้อย่างไรก็ตามอาจพิจารณาขายทองคำเมื่อราคาขยับหรือดีตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านดังกล่าวขณะที่การเข้าซื้ออาจรอราคาปรับฐานอ่อนตัวลงโดยใช้โซนแนวรับบริเวณ 1,267 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเป็นจุดพิจารณาทั้งนี้ยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวและนักลงทุนไม่ควรลงทุนมากเกินไปและควรคำนึงถึงความเสี่ยงจากการแกว่งตัวของราคาทองคำที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น